ค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรม CSR นะของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่คือโครงการสุขาวัดแล้วก็มัสยิดดีนะคะตอนนี้เรามากันที่วัดคลองเรียนนะคะซึ่งก็เป็นสถานศาสนสถานแห่งที่5แล้วนะคะสำหรับโครงการ CSR โครงการนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือนะคะทั้งจากชุมชนแล้วก็พันธมิตรที่น่ารักน่ารักนะคะมาช่วยกันบูรณะนะคะซ่อมแซมแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำของวัดคลองเรียนค่ะก็ที่ผ่านมานะคะตัวโครงการนี้เราทำกิจกรรมกันเนี่ยตกประมาณเกือบทุกเดือนนะคะก็จะสลับกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดแล้วก็มัสยิดก็จะวางแผนสลับกันไปนะคะตอนนี้โครงการนี้ก็ขึ้นเป็นปีที่2นะคะเพราะว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาของปี2557นะคะวัดนี้ก็เลยเป็นวัดที่เป็นแห่งที่5นะคะผ่านมาแล้ว3วัดแล้วก็2มัสยิดนะคะเท่าที่ผ่านมาก็มีความต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะคะคือชุมชนก็เริ่มรับรู้นะคะว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะเราเริ่มมีชุมชนที่แสดงความจำนงว่าอยากจะให้เข้าไปดูแลวัดแล้วก็ห้องน้ำของมัสยิดนะคะก็จะมีเริ่มมีคิวต่อเนื่องนะคะก็ในตลอดทั้งปีนี้นะคะคาดว่าเราจะสามารถทำได้นะคะสำเร็จถึง10แห่งนะคะก็อาจจะเป็นสัก5วัดแล้วก็5มัสยิดค่ะนอกเหนือจากกิจกรรม CSR นะคะที่ศูนย์การค้าดำเนินการต่อเนื่องนะคะแล้วก็จัดขึ้นเกือบจัดทุกเดือนนะคะก็ยังจะมีกิจกรรมนะคะที่ทำเพื่อคนในชุมชนนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้ได้เริ่มแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานตลาดนัดนะคะที่เราจะมีให้บริการประชาชนด้านนอกศูนย์การค้านะคะในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ในวันแรงงานที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมคอนเสิร์ตนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยนะคะจัดขึ้น3วันนะคะวันที่1 2 3นะคะด้านนอกก็จะเป็นของ 3K แบตเตอรี่นะคะมีโปเตโต้นะคะมีคริสเซนโดนะคะในวันที่1 2 3นะคะส่วนด้านในค่ะจะมีคอนเสิร์ตของร้านยูนิโคนะคะเขาก็จะมีดาราศิลปินมาให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะในวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานค่ะทางไอสเกตนะคะแล้วก็คาราโอเกะของบูโอนะคะก็เปิดให้บริการฟรีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปใช้บริการต้องเรียกว่าทั้งร้องฟรีนะคะเล่นฟรีค่ะในวันแรงงานนี้ค่ะ